ผมว่ามันปัญหาคือวันนี้มี2ส่วนส่วนในประเทศก็คือเกษตรกรต้นทุนเขาสูงกำไรน้อยอยู่แล้วพอหมดฤดูกาลแทนที่จะไปไถกลบหรือไปทำเอาหญ้าม้วนหญ้าอะไรเขาไม่มีเครื่องมือแล้วก็เดี๋ยวเผาง่ายดีแต่เขารู้ว่าเผานี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะนั้นทางราชการจะต้องเข้าไปดูเรื่องช่วยเขาไถกลบยังไงแล้วก็ส่วนอีกที่นึงคือต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยเราไปปลูกข้าวโพดทางฝั่งโน้นเยอะก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนำเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นก็จะได้ไปปรับตัวกันเองถ้ายังเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบท่านนายกท่านก็บอกว่าผมว่าน่าจะควรจะห้ามนำเข้านะครับถ้านำเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนกว่าเขาจะเลิกเผาแล้วค่อยนำเข้าใหม่วันนี้นายกมีการเดินทางมาที่เชียงใหม่ที่เรียนจะได้เจอกันเห็นไม่จะเจอคืนนี้ทานข้าวที่บ้านคุณแดงท่านสมชายเชิญท่านชายเป็นเจ้าภาพถามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันมีหน้าที่ให้กำลังใจเขาถามอะไรเราพอมีความรู้เราก็ตอบ